คะต่อไปก็จะเป็นในส่วนของเครื่องมือตัวอื่นๆนะคะก็เราจะมาดูกันว่าในส่วนของ Keyed Deformer นั้นมันจะมี Lattice Warp Sync Warp Cluster Nonlinear นะคะมันใช้ทำอะไรกันมันเป็นเครื่องมือที่ค่อนข้างมีความสำคัญมากมันก็สะดวกสบายในการปั้นโมเดลนะคะก็อ่ะเรามาลองดูในส่วนเราเรียนเบนเชฟไปแล้วเนาะต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของLattice ละกันนะคะก็สร้างวงกลมขึ้นมาหนึ่งวงคลิกเลือก Vertex เลือกจุดเลือกจุดกี่จุดก็ได้นะคะลองดูคลิกเลือก Lattice นะคะแล้วมาที่ Keyed Deformer แล้วเลือกคำว่า Lattice พอเลือกเสร็จปุ๊บมันคืออะไรเอ่ยมันจะเป็นบล็อกเอาไว้สำหรับดัดโดยเฉพาะเลยอะค่ะหรือจะสร้างวงกลมขึ้นมา1วงนะคะ1วงนี้แล้วลองเขียน deformer แล้วกด lattice เห็นไหมว่าจะเป็นกล่องบล็อกขึ้นมาค่ะแล้วลองกดที่ vertex ดู lattice point ลองดูเห็นไหมคะเมื่อกี้ที่กดให้ดูเมื่อสักครู่ถ้ากด vertex ข้างในมันก็ดัดได้ตามปกติแต่ว่าจะไม่ส่งผลอะไรกับกล่องที่อยู่ข้างนอกนะคะแต่พอเราดัดที่ Lattice Point กดนะคะก็จะเป็นการดัดโดยใช้ Lattice นะคะนี่ก็ค่อนข้างง่ายนะคะและเหมาะสำหรับการที่เราจะดัดวงกลมอะไรสักวงโดยที่แบบเราไม่อยากจะดัดทั้งหมดนะคะทำได้เหมือนกันนะสร้างวงกลมขึ้นมาอีกหนึ่งวงนะคะรอบนี้เรามาลองค่ะแล้วก็เขียนฟอร์เมอร์แล้วก็คัสเตอร์มันจะมีตัว C ขึ้นมาเห็นไหมคะให้เราขยับที่ตัว C เห็นไหมว่ามันก็จะเป็นการยืดวัตถุในส่วนของตัว C มันจะไม่เหมือนกับกล่องอันนี้มันจะทำหน้าที่คล้ายๆกันนะคะแต่ว่ามันจะตรงกว่าเห็นไหมคะว่าถ้าเป็นตัวซีปุ๊บมันดัดแบบมันดัดได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นแบบกล่องปุ๊บมันจะแบบมีความแบบตรงนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นตัวซีมันดัดแล้วมีความมนโค้งนะคะก็ตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของ Lattice นะคะต่อไปสร้างแผ่น Polygon Plane ขึ้นมา1แผ่นนะคะแล้วมาดูตัวอื่นกันว่ามันใช้อะไรได้บ้างคำว่า soft modification นะคะแล้วลองนะเอาใหม่เปิดทีนะคะแล้วลองเลื่อนเห็นไหมคะว่ามันจะทำหน้าที่เฉพาะจุดนะคะเห็นไหมเห็นไหมคะนี่นะคะจะคล้ายๆทำดัดเป็นภูเขาเป็นแม่น้ำเป็นทะเลนะคะก็ในส่วนนี้ก็จะเป็นการดัดของแต่ละส่วนลองดู attribute เราจะปรับตรงนี้ตรง foul of curve ก็ได้นะคะมันจะได้เห็นว่าแบบเราจะดัดแต่ในส่วนของตัวสีเหลืองตัวสีแดงเขาจะไม่ดัดนะคะยิ่งแดงเยอะเห็นไหมว่าก็จะไม่สามารถที่จะดัดได้นะคะเขาจะดัดแต่ตรงสีเหลืองเท่านั้นแต่ถ้าเกิดเป็นตัวสีแดงอะค่ะเราจะไม่สามารถที่จะไปดัดหรือไปยุ่งกับเขาได้เลยนะคะลองดูลูกเล่นของเขานะคะว่ามันสามารถทำอะไรได้บ้างมันทำได้เยอะมากจริงๆนะคะก็จะเห็นว่าตัว S ที่ได้ดัดขึ้นมานั้นมันถ้าเราได้ดัดขึ้นมานะมันจะมีคำว่าตัว S ขึ้นมาเป็นจุดๆให้กับเรานะคะก็จะประมาณนี้ในส่วนของเครื่องมือเมื่อสักครู่ต่อไปสี่เหลี่ยมขึ้นมา1อันนะคะลองดัดดูนะคะต่อไปจะเป็นการดัด
คล้ายๆดัดเป็นท่อหรือจะดัดเป็นอะไรก็ได้ก็ขอให้เพิ่มตัวนี้ขึ้นมาให้เยอะหน่อยนะคะ y ประมาณนี้นะคะเพิ่มขึ้นมาให้เยอะหน่อยจะเด็บด้วยก็ได้นะนะคะก็เอาตามความเหมาะสมกดที่วัตถุแล้วก็มาที่create deformer แล้วเลือกคำว่า non linear มันจะมีคำว่า bend มี fair มี shine มี squat มี twist มี wave ลอง bend ดูก่อนเมื่อเราได้กดตรงนี้ขึ้นมาแล้ว create deformer ขึ้นมาแล้วแล้วเราเลือกคำว่า non linear แล้ว bend นะคะมันทำอะไรได้บ้างมาคลิกดูที่ bend 1แล้วก็ลองปรับ curvature นะคะเห็นไหมว่ามันจะดัดเป็นตัว C เลยหรือจะเป็นแบบตัววงกลมเกลียวท่อเลยนะคะมันสะดวกสบายมากนะคะถ้าเราจะให้ดัดแค่ส่วนเดียวเราก็ปรับที่ high bow นะคะมันจะบอกว่ามันจะให้เราดัดประมาณไหนได้เท่าไหร่ในส่วนไหนจะดัดแค่ส่วนนี้หรือจะดัดเป็นวงกลมทั้งหมดนะคะต่อไปเครื่องมือชนิดต่อไปคืออะไรเอ่ยนะคะต่อไปสร้างแผ่นเพนขึ้นมา1แผ่นแล้วเลื่อนมาก็จะได้แผ่นเพนมาแล้ว1แผ่นแล้วก็มากดที่ Create Deformer นะคะแล้วก็ Non Linear เราจะใช้คำว่า Fair ดูไหม Fair นี่คืออะไรเอ่ยนะคะอ๋อมันจะเป็นการดัดความกว้างความสูง Start Fair นะคะ Curve นะคะถ้าเราใช้ตัวนี้ล่ะสร้างขึ้นมาลองดูมันเครื่องมือมันเยอะมากจริงๆนะคะมันก็แล้วแต่ว่าเราจะใช้อะไรแบบไหนยังไงกดที่ Create Transformer นะคะแล้วก็ Non Linear Fair เห็นไหมคะมันจะเป็นการขยับวัตถุคล้ายๆกับแผ่นเมื่อสักครู่นี้นะต่อไปค่ะใช้น่าจะเหมาะกับสี่เหลี่ยมมากกว่าค่ะเดี๋ยวจะลองใช้ตัวเก่าดูก็ได้นะคะก็กดที่ Create Deformer Non Linear ใช่นะเห็นไหมว่าใช่นี่คืออ๋อทำตัวโค้งงอนะคะเห็นไหมมันจะพิ้ว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 เหมือนหนอนนะคะเหมือนไส้เดือนตัวนึงอะเห็นไหมเป็นคลื่นเหมือนน้ำตกเหมือนเป็นนมไหลออกมาจากขวดก็ได้นะเนี่ยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ต่อไปในส่วนของสควอทนะคะสควอทนี่คืออะไรลองดูลูฟแฟกเตอร์นะคะเอ็กแพนแม็กสตาร์ทนะคะเอ็นแล้วลองดูกับสี่เหลี่ยมสร้างสี่เหลี่ยมอันใหม่ขึ้นมานะคะเคทีฟอร์เมอร์ลอนนี่เนี่ยนะคะก็เป็นสควอตทุกคนน่าจะเห็นว่าเขาใช้ทำอะไรนะคะก็จะใช้ประมาณนี้ในการยืดถดดัดนะคะขยับนะคะก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้ต่อไปปั้นขึ้นมานะคะปั้นมาหลายๆอันจะได้เห็นชัดโน้ว่าแต่ละเครื่องมือในส่วนของแอนิเมชันนั้นมันทำอะไรได้บ้างก็มาที่ Create Deformer Non Linear Twist นะคะลองดูว่า Twist ใช้ทำอะไรเห็นไหม Twist ใช้ทำอะไรเอ่ยนะคะ Twist ก็คือใช้ในการหมุนทำเป็นเกียวหมุนก็ได้นะคะเห็นไหมนะคะต่อไป
มาลองอันสุดท้ายกันเขียนทรานส์ฟอร์เมอร์นอนลีเนียร์นะคะแล้วก็เวฟไม่ได้เลือกวัตถุนะคะก็เวฟจะได้ประมาณนี้เห็นไหมคะว่าเวฟทำอะไรมันจะทำหน้าที่คล้ายๆแบบเป็นน้ำอะค่ะเป็นน้ำตกเห็นไหมบึ้งบึ้งบึ้งเหมือนเป็นแอ่งน้ำที่มีน้ำผุดขึ้นมานะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเครื่องมือในการเบนเชฟนะคะก็ปึ๊บปึ๊บปึ๊บลองแอนิเมตดูทำได้หลายแบบเลยนะคะในส่วนของนอนลีเนียหลักๆ ก็จะใช้ประมาณนี้แล้วก็จะไม่หนักเครื่องด้วยนะคะจะไม่ทำให้เครื่องใช้แรมประมวลสูงเกินไปนะคะนี่ก็จะเป็นในส่วนของเขียดดีฟอร์เมอร์นะคะพวกนี้ก็จะเป็นปลั๊กอินเสริมอีกทีนึงหลักๆ ก็จะมีลาทิสวาร์ปนะคะคัสเตอร์นอนลีเนียจะใช้ประมาณนี้นะคะก็จะทำให้ดูแล้วหลักๆ ก็จะมีตามนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะ